คุณสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โพสต์ Facebook นะครับโดยระบุนะครับว่ามีอยู่3เรื่องสำคัญที่อยากจะทำนะครับคือทำอย่างไรจะทำให้ประชาชนไปสู่ Smart Citizen และไปสู่ Global Smart Citizen ซึ่งคุณสุวิทย์เองเนี่ยนะครับบอกว่าเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องขององค์ความรู้งานวิจัยต่อไปงานวิจัยจะต้องไม่ขึ้นหิ้งนะครับและงานวิจัยจะต้องเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศตอบโจทย์ประชาชนต้องเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่ม GDP ของประเทศและก็สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นระบบคุณสุวิทย์ทราบไหมฮะว่าในบ้านเราเนี่ยงบประมาณโดยเฉพาะในการทำวิจัยเป็นงบประมาณของรัฐเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีต่อมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่สูงมากในประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในการสร้าง Smart Citizen Global Smart Citizen หรือมหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยที่มันเขาเรียกว่า groundbreaking เนี่ยส่วนมากมันมาจากภาคเอกชนแล้วมันต้องมาจากชุดวิธีคิดที่ต้องเปิดและตลาดคุณต้องมีขนาดใหญ่และมี efficiency สูงและมีการแข่งขันสูงเขาก็เลยถึงจะเอาเงินมาลงทุนในการทำวิจัยเก็ตไหมฮะมหาวิทยาลัยเขาต้องไปหาเงินเองจากเอกชนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยปัญหาใหญ่คืองานวิจัยขึ้นหิ้งเนี่ยมันไม่ได้น่ารังเกียจถ้ามันมีมาตรฐานปัญหาของไทยคืองานวิจัยมันไม่มีมาตรฐาน ผมนั่งตรวจมันไม่รู้กี่ชิ้นและไอ้พวกที่มันชอบส่งมันก็ส่งมันก็ขยันส่งขยันขอนึกออกป่ะนะครับแล้วมันก็วัดกันแค่นั้นแต่อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณจะเอามนุษยศาสตร์ไปไหนอ่ะครับใช่ไหมฮะก็เขาอยากลดไงเราเลยโดนอัตรากำลังโดนอะไรบี้ที่เราอยากรู้ต่อคือว่าถ้าอยากจะทำอะไรเนี่ยนะครับคนจะมีสมาร์ทซิติเซนมีโกลบอลสมาร์ทซิติเซนเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าวิธีคิดของคุณมันไปไกลกว่าเรื่องการที่ทำให้มหาลัยเป็นโรงงานผลิตบัณฑิตจริงๆหรือเปล่าคุณยังสามารถที่จะเจรจาต่อรองกับหน่วยงานความมั่นคงไม่ให้เข้ามาวุ่นวายก้าวไก่กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและเข้ามาวุ่นกับอาจารย์ได้ไหมอ่ะนะครับคือมหาเสรีภาพถ้ามันไม่ได้ตั้งต้นเนี่ยคุณคิดอะไรไม่ได้หรอกมหาวิทยาลัยในเมืองนอกเนี่ยกว่าเขาจะเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเนี่ยเขาผ่านเอ็นไลท์เทอร์เมนต์นะฮะคุณต้องการให้ประเทศนี้มีเอ็นไลท์เทอร์เมนต์หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องเป็นดินแดนมันต้องผูกโยงกับการเมืองด้วยนะฮะเรื่องคือแบบนี้มันกระทรวงมหาวิทยาลัยหรือว่าแบบนะกระทรวงบริษัทวิธีคิดแบบบริษัทผลิตความรู้อ่ะผมก็ไม่รู้ยังไงก็เพอร์เจอร์ตามนี้ว่าผลิตตรงให้ตรงต่อความต้องการของตลาดขอโทษฮะตลาดมันไม่โตตลาดมันไม่มีคุณผลิตไปก็เท่านั้นแล้วเวลาคุณเจอผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยนะพูดเหมือนกันหมดมันจะมีคีย์เวิร์ดมีการเนมดรอปปิ้งคำเท่ๆในแต่ละยุคนะแล้วถ้าคุณต้องไปฟังนะมันก็จะพูดเหมือนกันหมดแหละว่าไปอบรมมาจากที่เดียวกันนี่แต่ disruption productivity อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ใช่ไหม disruption มันจะมีคำอะไรที่แบบพูดเหมือนกันแล้วพูดแล้วมันเหมือนว่าดูฉลาดอ่ะแต่อาจารย์วิโรจน์นี่ครับคุณสุวิทย์เองก็ออกมาพูดด้วยนะฮะข้อที่2เนี่ยคือเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลกซึ่งไม่ใช่เป็นขีดความสามารถของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการรวมพลังของประเทศรวมไปถึง Grand Challenge การแก้ปัญหาท้าทายการแก้ปัญหาผู้สูงวัยการแก้ขยะให้เหลือศูนย์นะฮะเป็นต้นและก็ประการสุดท้ายคือต้องมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศเช่นนวัตกรรมแก้จนและตัวอย่างแต่ละทำที่คืออะไรฮะแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยแจกเงินเบี้ยเศษเงินเลยอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคุณสุวิทย์นะฮะคือผมว่าข้อ2เนี่ยดีครับคุณสุวิทย์แต่ว่าประเด็นข้อ2ที่น่าสนใจเนี่ยคือคุณต้องทำให้มหาวิทยาลัยเขารับใช้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นโดยที่มหาวิทยาลัยระดับที่อ้างว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติเนี่ยนะครับคุณต้องทำให้เขาสามารถที่จะแบบประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบว่าคุณมหาวิทยาลัยระดับชาติเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ไหมไม่ใช่คุณโยนให้แต่ราชภัฏบอกเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับชุมชนท้องถิ่นแล้วมหาวิทยาลัยระดับชาติคุณก็แบบจะตีพิมพ์ระดับโลกอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าไอ้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมันดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิตของรังสิตมันดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิตของมหาสารคามของเชียงใหม่อ่ะมันดีขึ้นอย่างเป็นสปีดเท่าเทียมกันไหมอ่ะนี่ขออภัยนิดนึงนะฮะเวลาอย่างยกตัวอย่างปัญหาแก้ฝุ่นปัญหาฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยพอผมเกิดเรื่องผมก็เห็นมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็นำเสนอใช่ไหมมีทั้งตั้งแต่นวัตกรรมในเรื่องของการทำไอ้เครื่องกรองราคาถูกจนไปถึงแนวนโยบายต่างๆผมไม่เห็นเอาไปทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีมาตรฐานแล้วล่ะแต่เผอิญพวกคุณต่างหากที่มันไม่มีมาตรฐานเนี่ยที่ไม่ได้มีการประสานงานอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณสุวิทย์ทีนี้อันที่3เนี่ยนวัตกรรมแก้จนตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศเช่นนวัตกรรมแก้จนซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นพลังอย่างยิ่งในการแก้ปัญหานี้ถ้าอยู่ในระบบเดิมมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถประสบความสำเร็จถูกต้องครับเพราะว่าคุณทำให้ม
มหาวิทยาลัยเขาต้องดิ้นรนมากเลยครับทุกวันนี้เพราะว่าคุณทำให้มหาวิทยาลัยเขาจนนะฮะนะฮะเดิมเนี่ยงบประมาณมันเยอะกว่านี้แล้วตอนนี้นี่บางมหาวิทยาลัยจะไม่มีเงินนะคือเขาต้องดิ้นรนแก้จนโดยการที่ทำอะไรแปลกๆให้คุณเห็นนะครับเช่นมีหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานออกมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมขออย่างนึงได้ไหมถ้าคุณสุวิทย์ตั้งใจจริงๆนะฮะนี่ในฐานะที่คนอยู่ในระบบราชการของมหาวิทยาลัยเนี่ย คือมหาวิทยาลัยเนี่ยอ้างว่าตนเองนั้นออกนอกระบบกันไปเยอะแล้วนะฮะประเด็นก็คือพวกหลักเกณฑ์กฎหมายต่างๆที่ยังใช้ในการบริหารนั้นเป็นข้าราชการอยู่นะฮะขอให้คุณสุวิทย์ช่วยถีบมหาวิทยาลัยที่อ้างว่าออกนอกระบบและยังใช้ระเบียบราชการในการบริหารอยู่เนี่ยถีบระเบียบราชการออกไปคือมันยังมีเยอะเลยอาจารย์ตรงนี้ก็ไม่ยังบริหารเหมือนเดิมเป็นราชการเหมือนเดิมนอกระบบโอเคแต่อาจจะต้องมีรายได้ที่ต้องดูแลคุณสุวิทย์เขาพยายามจะขายตัวเองอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยเข้ามาปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เพื่อหมายเวลาแต่เป็นการปลดล็อกเพื่อหมายเวลาดำเนินทำงานให้กับประเทศทำงานให้กับประชาชนนะครับทุกคนกำลังรอคอยหมายเวลามาแก้ปัญหาเอ้าไม่ใช่รัฐบาลนะฮะรอคอยหมายเวลามาแก้ปัญหาก็ติดโลกสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์อ่ะก็ท่องกันต่อไปผมเน้นย้ำเสมอว่าผมไม่ใช่นักการเมืองผมเข้ามาทำงานเพื่อต้องการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศนะฮะนายท่านก็พูดแบบนี้ฮะคือประเด็นคือเป็นนักการเมืองมันไม่ผิดหรอครับมันไม่ผิดฮะแล้วคนฉลาดฉลาดที่เป็นนักการเมืองก็มีอีกเยอะฮะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เป็นนักการเมืองแล้วคุณจะฉลาดหลักแหลมตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคนอื่นหรอกนักการเมืองหลายคนก็โชว์ผลงานมาได้นะฮะอย่างน้อยนักการเมืองเขาต้องถูกตรวจสอบใช่นะฮะประเภทคนที่เสียบเข้ามาแบบนี้ต่างหากนะฮะที่ไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องยึดโยงกับใครทั้งสิ้นต่างหากที่เป็นปัญหานะครับผมอ่านอะไรพวกนี้ผมอยากเบื่อนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะถอดออกมาเป็นไอ้ตัวชี้วัดว่าบอคอแตกที่พวกผมต้องมานั่งกรอกกันเนี่ยแต่คาดหวังให้ประเทศไทยสูงคาดหวังสูงมากปรับตัวประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แล้วคุณไปดูฮะดีทำอะไรนะฮะแต่ละจังหวัดแต่ละกระทรวงของคุณเขาทำอะไรมันไม่ได้ทำอะไรที่ตอบสนองนี่ก็เป็นความคิดของคุณสุวิทย์ที่อยากจะเห็นทางด้านของประเทศไทยของเราเปลี่ยนนะครับผ่านทางด้านของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะฮะ